ดีค่ะเจอหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วค่ะกับ Night Entertainment Live นะวันนี้เรามาพร้อมข่าวแซ่บเช่นเคยแต่ข่าวไหนๆก็คงต้องหลีกทางให้กับสาวสวยว่าที่เจ้าสาวของเรานะคะมิวนิษฐานั่นเองค่ะหลังจากที่เธอเซย์เยสนะคะเธอก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกค่ะเตรียมพร้อมงานวิวากับแฟนหนุ่มนะคะนักธุรกิจค้าทองคำเซนทราพุทธค่ะมันเป็นความรู้สึกอ่ะอันเนี้ยมุกก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันที่มันรู้สึกว่าแบบเราอยากใช้ชีวิตกับคนคนนี้แล้วอ่ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรคือเราก็พร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงใครจะมองว่ารักแค่ปีกว่าเร็วเกินไปสำหรับการแต่งงานมีครอบครัวแต่เอกสาวมิวนิษฐาบอกชัดระยะเวลาไม่สำคัญเท่าความรู้สึกพร้อมเผยถึงโมเมนต์ที่แฟนหนุ่มเซนทราพุทธปิดร้านอาหารเพื่อเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานว่าตกใจไม่น้อยแต่ก็ซึ้งใจที่หนุ่มเซนได้ไปหาน้องหมาตัวโปรดที่สาวมิวเล็งไว้มาเป็นของขวัญและพยานรักวันที่ถูกขอแต่งงานโดยกำหนดจัดงานวิวาในเดือนมกราคมปีหน้าแล้วนะจ๊ะเห็นแบบลูกโป่งลูกใหญ่อะค่ะที่แบบเขียนว่า Will you marry me ก็เลยเอาจริงอะเอาจริงแล้วก็ตกใจมากเลยแบบไม่คิดว่าแบบเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นแหวนของคุณแม่คุณเซนค่ะท่านก็บอกว่าน่ารักใจดีให้มาไปดูเลิกมาบ้างค่ะแต่ตอนนี้มันก็มีอยู่หลายวันที่เขาให้มาเนี่ยก็กำลังดูอยู่แต่มันก็ประมาณต้นปีมาแต่เรื่องแผนวิวาที่เหมือนจะเป็นเซอร์ไพรส์กลับมาหักมุมตรงที่คุณแม่ของสาวมิวเอาเรื่องที่หนุ่มเซนมาสู่ขอมาปรึกษาสาวมิวก่อนจนทำให้ทุกอย่างเปาะแตกในไหนแผนก็แตกแล้วก็ได้โอกาสที่ทั้งสองครอบครัวมาคุยกันอย่างเป็นทางการเลยละค่ะเขาก็ขอนัดแม่แบบไม่ให้มิวรู้อะค่ะแล้วก็จะคุยเรื่องนี้แหละแล้วปรากฏว่าพอแม่มิวรู้แม่ก็ตกใจฮะเขาก็อยากจะแบบไปขอกับผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยแบบมาเซอร์ไพรส์มิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพ่อแม่หนูก็เซอร์ไพรส์ด้วยก็ตกใจแล้วก็เลยมาถามเรามาคุยกับเราคุณเซนไปขอคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่ามิวหั่นผลไม้ไม่เป็นนะก็บอกไว้ก่อนเลยมิวทำอาหารไม่เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยโดยคุณแม่ปวงคณาก็เผยกับนายตะเถนว่าครั้งแรกที่ฝ่ายชายมาสู่ขอลูกสาวนั้นแอบกังวลแต่ก็มั่นใจว่าจะดูแลลูกสาวของตนได้ค่ะว่าเร็วไปไหมคะในการแต่งงานเราก็ว่าเร็วอะเนาะแต่เขาก็แบบคือเขาก็เป็นคนที่แพลนพอสมควรว่าเอ้ยเขาแต่งแล้วเขายังไม่อยากมีลูกทันทีนะเขาจะเว้นไปปี2ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีลูกแล้วเขาจะอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเขาอยากเลยเขาเลยอยากแต่งเร็วนิดนึงค่ะสิ่งสุดท้ายที่แบบทำให้คุณแม่มั่นใจและยกลูกสาวให้เลยค่ะก็คือตัวเขาแหละหลังจากที่เรารู้จักเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เราค่อนข้างแบบยังไงอ่ะเราเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาจะดูแลลูกเราได้ถึงจะเป็นลูกสาวแต่ก็อยากให้มีวิชาป้องกันตัวติดตัวเอาไว้คุณพ่อโบนันซ่าสงกรานต์เตชะนรงค์ก็เลยพาลูกสาวสุดรักน้องปีใหม่วัย4ขวบไปลองเรียนวิชาแมนอย่างเทควันโดหรือปีนเขาแทบทุกครั้งที่ลูกมาอยู่ด้วยแต่ดูแววแล้วถ้าจะหมดหวังเพราะถึงจะจองแก่นแต่ดูแล้วหนูปีน่ะน่าจะไปทางสายหวานมากกว่าจ้าพาไปเตควันโดก็ไม่ชอบแต่พาไปหัดปีนเขาก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยส่วนมากก็จะเป็นแนวแบบสายเขาสายแบบเขาเรียกว่าสายนั่งชิลอยู่กับปู่ย่าพี่น้องเขาแล้วก็นั่งเล่นกันอะไรเงี้ยกินข้าวอะไรเงี้ยโอ้เขาชอบแสดงออกอย่างเวลาไปออกงานเนี้ยชอบไปงานแต่งงานเจอคนเยอะชอบมาอยู่ที่บ้านผมอยู่คนเยอะอย่างเงี้ยชอบแต่ว่าจะไม่ใช่แนวสปอร์ตแนวกำลังกายเป็นผมคนละแนวและเพราะกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้ทุกอย่างโดยเฉพาะพฤติกรรมเรียนแบบสงกรานต์ยอมรับว่าต้องระมัดระวังทุกครั้งที่ลูกสาวมาอยู่ด้วยโดยเฉพาะเรื่องคำพูดคำจาค่ะคุณปีน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆนะคะขอย้อนไปที่น้องมิวอันนิดนึงดีกว่านะคะฤกษ์แต่งเนี่ยก็คือมกราคมนะคะก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นปีเริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆแบบนี้ส่วนแฟนคลับคนไหนของน้องมิวอยากจะรู้นะคะว่าสาวมิวของเราเนี่ยใช้ชุดเจ้าสาวแบรนด์อะไรแต่งหน้ากับใครงานจัดที่ไหนและเชิญใครมาบ้างอ่ะติดตามที่นายตะเทนนะคะถ้าว่าเราเจอน้องมิวเนี่ยก็จะถามมาให้อัปเดตได้ตลอดเลยที่รายการของเราจ้าส่วนตอนนี้เราไปที่สกู๊ปพิเศษของเรากันบ้างดีกว่าค่ะอาชีพในวงการบันเทิงหลายๆคนที่มองเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่ทำงานง่ายได้รับค่าตอบแทนสูงแต่มันก็เหมือนกับเป็นดาบสองคมนะคุณผู้ชมค่ะพอได้เงินมาเยอะแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จักการจัดการที่ดีเนี่ยก็อาจจะหายวับไปกับตาค่ะสกู๊ปพิเศษของเราวันนี้ค่ะก็จะไปถามเหล่าคนบันเทิงกันดีกว่าว่าเขามีวิธีการจัดการตรงนี้ยังไงบ้างค่ะ
ชีวิตในวงการเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะถ้าหากวางแผนอนาคตไม่ดีบ้านปลายชีวิตของเราคนดังที่เคยเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าก็คงไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดานางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมมะนิดนับว่าเป็นดาราค่าตัวสูงคนหนึ่งของวงการมีคิวงานแน่นทั้งงานละครงานโชว์ตัวงานพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า 7-8 หลักแต่สาวแผ่นไม่เคยประมาทในการใช้ชีวิตเพราะได้คุณแม่แพมนวลนงช่วยดูแลเรื่องเงินทองๆให้ค่ะมันก็มีที่เราก็เหมือนว่าโอเคเก็บไว้เป็นแบบเป็นเซฟส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในส่วนที่เราต้องมาจัดสรรในการบริหารในเรื่องในบ้านต่างๆหรือการทำงานการเงินของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีก็ต้องมีเขาเรียกว่าจัดสรรเอาไว้ฟังสาวแพนน่ะมีคุณแม่คอยดูแลส่วนสาวฮอตอย่างมินพิชยาซึ่งเธอเอ่ยปากยอมรับว่าเงินที่ได้รับจากการทำงานน่ะสูงจริงแต่ก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาทั้งเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมภาษีสังคมและเงินใช้จ่ายในการบริหารทีมงานส่วนตัวของเธอแต่ยี่ห้อมินมีเรื่องจะพลาดเพราะได้หวานใจหนุ่มโอ๊ตพิทักษ์ดีกรีที่ปรึกษาด้านการลงทุนมาช่วยดูแลให้นะจ๊ะจริงแล้วก็เป็นอาชีพที่ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพร้อมๆกับรายรับเหมือนกันค่ะเราก็ต้องประหยัดให้เยอะที่สุดแล้วก็อะไรที่ได้ดีที่สุดแต่ว่าคนของเราก็ยังมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆทุกคนอยู่กันแบบเต็มที่กินกันให้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ดูแลกันแบบครอบครัวและไม่ใช่แค่คนในวงการเท่านั้นที่ต้องดูแลเรื่องการวางแผนอนาคตเพราะหนุ่มฟิล์มธนภัทรเขาฝากเตือนมาว่าทุกอาชีพมีความเสี่ยงต้องนั่งคำนวณการใช้จ่ายดีๆหากอยากมีบ้านปลายชีวิตที่ไม่ลำบากค่ะไม่ใช่เฉพาะคนอาชีพฟรีแลนซ์แต่ว่าผมมองว่าเป็นสำหรับทุกๆคนเพราะว่าการที่เป็นพนักงานประจำไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถทำงานนั้นไปได้จนเกษียณนั่นแปลว่ามันไม่ใช่แค่ฟรีแลนซ์แต่ทุกๆคนควรที่จะวางแผนชีวิตในอนาคตควรที่จะบริหารความเสี่ยงของชีวิตตัวเองด้านคุณแม่บุ๋มปนัดดารายนี้อย่างเป๊ะมีเงินเข้ามาปุ๊บก็เน้นการลงทุนทั้งซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อทองคำซื้อเพชรซื้อพลอยเอาไว้เก่งกำไรบ้างซึ่งแม่บุ๋มบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะตั้งใจอยากเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ให้ลูกสาวในอนาคตแต่สิ่งที่ไม่ควรละเลยไม่ใช่แค่เรื่องการวางแผนการเงินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องนิสัยการทำงานเพราะถ้าหากไม่เรื่องมากรักษามาตรฐานการทำงานให้ดีเสมอต้นเสมอปลายก็จะมีงานให้เมคมันนี่อยู่ตลอดค่ะเราต้องตรงเวลาและรักษาคำพูด2 อย่างนี้คือเครดิตที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนใหญ่คนโตคนรวยขนาดไหนหรือจนขนาดไหนก็ตามแต่คุณสามารถเป็นการให้เกียรติคนอื่นได้ง่ายที่สุดคือการตรงต่อเวลาค่ะนี่คือสิ่งที่ผมทำและสิ่งที่ผมเป็นและอย่างนึงทุกงานมีคุณค่าเท่ากันหมดแล้วดูแลทีมงานทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้ายามคนเสิร์ฟน้ำทุกคนมีคุณค่าเท่ากันหมดเพราะเราคือคนทำงานเหมือนๆกันชีวิตคนเราไม่เหมือนในละครสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้บ้านปลายชีวิตมีความสุขคือการวางแผนอนาคตอย่างมีสติรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังค่ะเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังวันนี้หนูเผือกมีหนุ่มคนหนึ่งมานำเหนอเสน่ห์ของเขาเนี่ยอยู่ที่มีความเป็นตัวของตัวเองให้คนนี้เลยกับพนมแน็กชาลีไงเล่ารู้ๆกันว่าฮีนัททีสของจริงเพราะเคยยอมรับเลยว่าเป็นคนไม่เล่นโซเชียลแบบว่าเพิ่งจะมีไลน์มีไอจีกับเขามาไม่นานแล้วก็เป็นหนุ่มรักธรรมชาติชอบอยู่กับสิงสาราสัตว์ทั้งแมลงสาบว้าวจระเข้น้อยไปจนถึงตัวเฮ้แม่ส่องสัตว์เก่งแบบนี้เรียบร้อยทำวอล์กสัมผัสชีวิตสัตว์โลกน่ารักซะแหละหนุ่มแน่เขาเตรียมจัดให้ตามคำขอแล้วเชียวแต่จุดพีคมันอยู่ที่หลานชายสุดที่รักที่อาแน็กชวนลงเรือไปทำคลิปด้วยกันเดินทำโทรศัพท์ตกน้ำหายต่ำไปต่อหน้าต่อตาจนอาแน็กต้องมาโพสต์ไอจีโอดครวญชนิดที่เพื่อนดาราต้องมาคอมเมนต์ด้วยความฮาทั้งบอยปกรณ์โยงอาร์มแชร์ไอ้กำมลเน่แล้วก็อีกเพียบโอ้ยหนูเปลือกละเสียจุยแทนจริงๆไม่เพียงแต่ข้อมูลติดต่องานในโทรศัพท์จะหายเว็บแต่แฟนๆยังอดเห็นชีวิตสุ